สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เพจคุยกับจอจานนะครับวันนี้ก็มาคุยกับคุณผู้ชมนะครับในแฟนที่เป็นนะครับติดตามรับชมรายการทาง Facebook นะฮะคุยกับจอจานแล้วก็ทาง YouTube ช่องต่างๆนะฮะก็สวัสดีแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านนะฮะที่อยู่ในประเทศนี้ด้วยความยากลำบากอยู่บนประเทศนี้ด้วยการใช้สิทธิเสรีภาพอย่างจำกัดไม่ว่าจะเป็นกรณีของรัฐมนตรีนะครับ DE รัฐมนตรีออกมาขู่เข็นดาราห้ามแสดงออกทางการเมืองต่อยอดมากกว่านั้นสมาชิกพรรคการเมืองหิวแสงนะฮะไล่ฟ้องดาราเพื่อปิดปากการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานต่างๆวันนี้ไปออกรายการโหนกระแสนี่สะใจมากนะฮะเจอคนที่ตัวจริงเสียงจริงนะฮะนะครับเจอตัวจริงเสียงจริงนะฮะไม่ต้องกราบแล้วนะฮะคุณกราบเยอะแล้วนะฮะอันที่3ก็คือว่าเจอหมอที่จำกัดเลือกที่รักมักที่ชังนะฮะเลือกจะรักษาใครบ้างไม่รักษาใครบ้างเพิ่งเจอหมอประเทศไทยที่มีทัศนคติทางการเมืองที่มีทัศนคติต่อผู้คนมนุษยธรรมเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือความน่าเสียใจนี่คือความเหี้ยๆนะฮะที่เกิดขึ้นกับประชาชนวันนี้เราล้มตายกันทุกวันเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันไม่มีลู่ทางที่จะดีขึ้นไม่มีลู่ทางที่จะให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้เลยวันนี้ท่านสังเกตเงินในกระเป๋าท่านที่ลดลงจนบีบให้ท่านเนี่ยจนแล้วก็ให้ท่านเนี่ยรับของแจกโดยที่ท่านไม่ต้องปิดปากโดยที่ท่านไม่ต้องพูดอะไรโดยที่ท่านเป็นเพียงแค่คนที่เกิดมาใช้ชีวิตแบบไม่มีเขาเรียกอะไรเต็มสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษยชนแล้วก็บีบให้ท่านตายไปจากโลกนี้โดยที่ท่านก็หายไปจากประวัติศาสตร์โลกไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเกิดมาบนโลกนี้นี่คือความน่าเกลียดของประเทศไทยนี่คือความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นโดยการผ่านอำนาจรัฐจากปากของคนเป็นรัฐมนตรีแค่คุณพูดว่าหยุดอย่าพูดแค่คุณครูในทางการเมืองเนี่ยท่านก็แย่มากแล้วนะฮะคือการที่ท่านปิดปากแขกคำพกาเคยพูดคำหนึ่งผมชอบมากคำพกาบอกอยากด่าด่ามากูด่ากลับคุณมีข้อเท็จจริงที่ดีกว่าคุณเอามาข้อเท็จจริงนั้นมาพูดไม่ใช่ปิดปากไม่ใช่เอากฎหมายมาขู่และอีลิ่วล้อพรรคพลังประชารัฐมึงต้องเลิกแลมโบอีสานแล้วก็อีกคนนึงที่หิวแสงอะลุงคนนั้นอะไม่อยากพูดถึงนะฮะไม่อยากให้ค่าไม่อยากผายมือให้ที่ไปเอารายชื่อดาราที่มาคอเอาต่างๆวันนี้เราเห็นเป็นชลาทิศเราเห็นคนเริ่มออกมาเทียบเคียงกันได้กับตอนกปปผมรู้สึกดีใจมากที่สุดแล้วหลังดีใจมากๆเราไปเรื่องของรัฐมนตรีก่อนคุณใหญ่ที่สุดคุณคุมกระทรวงขบวนกรมคุณคุมทุกอย่างของอำนาจรัฐในกระทรวง DE ซึ่งเป็นกระทรวงดิจิตอลแล้วแบบนี้ประชาชนจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าต่อไปนี้พูดอะไรจะไม่โดนรัฐตามเช็คบินตามเก็บตามเล่นงานเสร็จแล้วผมไม่รู้หรอกว่าท่านเจตนาไม่เจตนาแต่ลิ้วล้อของท่านไปดำเนินการท่านต้องเลิกเสียทำไมทีนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ปิงไม่ปรามนะครับที่เห็นตอนที่ศิระเจนจาคะเอาลุงพลไปแถลงข่าวรัฐสภาเห็นคุณปรามได้หนิเวลาคุณไม่ชอบหรือคุณคิดว่าสิ่งนี้ไม่ถูกต้องเอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวศิระเจนจาคะมีท่าทีเปลี่ยนไปบอกเดี๋ยวต้องทบทวนเรื่องนี้ทำไมท่านไม่เตือนองคาพยพท่านหรือว่าท่านเป็น behind the scene อยู่เรื่องเบื้องหลังที่ให้คนออกมาหยุดพูดกระแสการเริ่มพูดมันเกิดจากคนไม่ไหวแล้วณวัดร้องไห้ร้องห่มโดนหมอไล่ออกจากโรงพยาบาลยังไม่รวมไอ้หมอเหรียญสลึงที่บอกว่าจะไม่รับพวกม็อบมาอีกก็ให้มันรักษาแต่อุหฤทัยไป
ให้รักษาแต่อุหันหรือไทยให้หายดีก่อนมันไม่ถูกต้องสักครู่นะครับคุณผู้ชมฮัลโหลฮัลโหลโทษทีนะครับสัญญาณอาจจะขาดหายเนื่องจากมีคนโทรเข้ามาก็พูดที่สะดุดใช่ไหมครับไม่รู้ว่าโดน DE ตัดสัญญาหรือเปล่าแล้วนวัดโดนไล่อ่ะคุณคิดดูว่าเรามีหมอประเภทนี้อยู่ในประเทศไทยโอเคนะครับคุณกฤษดาบอกว่าสะดุดครับคุณอุไรวันบอกว่าถูกต้องเยี่ยมที่สุดใช่เห็นเค้กคุณนวัดก็ยังเศร้านะครับไม่เจอนานแล้วคุณอีลันดาก็สุดท้ายนะฮะก็ฝากหมอเหรียญทองนะครับก็ให้รักษาอู้หาหรือไทยก่อนแล้วก็นะครับให้รอบนี้แพทยสภาต้องทำอะไรสักอย่างกับหมอที่เลือกรักษาคนไข้คนนะฮะไม่ใช่หมูไม่ใช่หมาแล้วก็นายกรัฐมนตรีต้องสั่งรัฐมนตรีต้องสั่งลูกหาบต้องเลิกหิวแสงนะครับต้องเลิกหิวแสงแม่ตาสวัสดีนะครับแม่ตาเข้ามาโอเคก็วันนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันก็สั้นๆหอมปากหอมคอนะครับสวัสดีครับ